สวัสดีค่ะใหม่ดาวิกาค่ะรับบทเป็นย่าป่านค่ะไม่เคยได้งานที่สบายเลยอะทำไมงานทุกงานที่เข้ามาคือแบบแตกต่างจากความเป็นตัวเองโดยสิ้นเชิงคือทุกอย่างมันจะแบบเอ็กซ์ตรีมซึ่งมันเป็นผลดีนะหมายว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับใหม่ทุกเรื่องมันก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันแทบจะไม่ใช่แบบตัวเองเลยอะไรเงี้ยค่ะใหม่ไม่เคยกลัวอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจัดมาเหอะแบบพุ่มกลับอยากจะให้แบบทำอะไรอยากจะให้เราโซมขนาดไหนสวยขนาดไหนให้เราต้องไปถ่ายกลางแดดดึกขนาดไหนหรืออะไรจัดมาเหอะค่ะเพื่อผลงานที่ดีแบบไม่ยอมสำคัญมากที่สุดในชีวิตนะคะก็คงจะต้องเป็นคุณแม่ค่ะใหม่กับแม่นี่เป็นแบบทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครูเป็นพี่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพาร์ทเพื่อนน้อยมากแม่ก็ยังเป็นแม่ถ้าเจอปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยนะคะหมายว่าคนที่ใหม่ทำเพื่อนะคะหรือว่าคิดถึงคนแรกเลยก็คือคุณแม่เวลาเจอปัญหาเราก็จะมีกำลังใจก็มาจากคุณแม่แล้วทุกๆวันนี้ที่ทำทุกอย่างถ้าถามว่าทำงานหนักไปเพื่ออะไรหาเงินไปเพื่ออะไรหมายว่าใหม่ก็ทำเพื่อแม่ค่ะใหม่คิดว่าทุกๆปัญหาน่ะใหม่จะไม่มองในแง่ร้ายเลยอ่ะใหม่จะมองให้มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าปัญหาต่างๆที่มันเข้ามามันหล่อให้มันเกิดมันหล่อแบบให้มันเป็นเราในทุกๆวันนี้ค่ะแล้วก็มองให้มันเป็นสิ่งที่ดีให้ได้ทุกๆปัญหาสำหรับใหม่นะใหม่ขอบคุณมากๆเพราะมันทำให้ใหม่เข้มแข็งแล้วใหม่ก็มีสติเหมือนทุกวันนี้มีความสุขมากความรักเป็นอะไรที่มันต้องทำค่ะคือเราต้องใส่ใจกับคนรอบข้างให้เขารู้ว่าเรารักเขาแล้วเราจะได้ความรักกลับคืนมาแล้วเราจะทำงานอย่างมีความสุขสิ่งที่ใหม่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้งานที่ใหม่ทำอยู่ใหม่รู้สึกว่ามันได้บุญแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆอ่ะมันเป็นเหมือนความภาคภูมิใจนะคะที่เป็นนักแสดงเพราะอย่างสิ่งแรกเลยคือเราสร้างความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนอยู่อ่ะค่ะเหมือนรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ใหม่รักแล้วก็เป็นอาชีพที่น่ายกย่องอย่างนึงนะคะไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงแต่เราต้องเชื่อไว้ก่อนค่ะว่าเราแบบเราต้องทำได้มันเหมือนแบบมันเป็นความมหัศจรรย์ของชีวิตใหม่ก็ว่าได้ในทุกๆอย่างเลยค่ะหมายว่าความมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะแล้วก็เราอย่าเรียกว่าเรารอคอยดีกว่าค่ะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่ไม่เชื่อว่าความมหัศจรรย์อย่างเงี้ยค่ะมันเกิดขึ้นกับทุกคนในชีวิตแน่นอนทุกคนจะต้องได้สัมผัสความมหัศจรรย์ไม่มากก็น้อย